สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการนะครับซึ่งเป็นกรณีศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่คู่สมรสของข้าราชการเนี่ยถูกปฏิเสธเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของข้าราชการได้หรือไม่ เดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดในประเด็นนี้กันนะครับซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .829 ทับ2,555นะครับในประเด็นนี้เนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ยื่นฟ้องผู้อำนวยการสำนักง,งานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนะครับในรายละเอียดเนี่ย เนื่องจากว่าคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533เข้ารับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ที่โรงพยาบาลซึ่งตนเองมีประวัติการรักษาพยาบาลอยู่แล้วและก็ได้ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยต่อสำนักง,งานประกันสังคมแต่ถูกปฏิเสธ เนื่องจากไม่ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่กำหนดไว้ในบัตรรับรองสิทธิ์และเป็นความประสงค์ของผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอื่นนะครับต่อมาผู้ฟ้องคดียังได้ยื่นเรื่องขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพุทธศักราช2523 ต่อผู้อํานวยการต่อผู้อำนวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดนะครับผู้ฟ้องคดีหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยผู้อํานวยการสํานักงานแจ้งว่าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของคู่สมรสผู้ฟ้องคดีได้เนื่องจากต้องใช้สิทธิ์การเป็นผู้ประกันตนก่อน และหากค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิ์จะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่นะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวนะครับแต่ผู้อำนวยการสำนักก็ วินิจฉัยยกอุทธร์มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสตามฟ้องนะครับก็คือผู้อำนวยการสำนักงานก็ไม่เห็นด้วยนะครับเห็นว่าไม่สามารถจะเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวได้นะครับทีนี้แนวคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยนะครับ กรณีคู่สมรสของข้าราชการผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการค่ารักษาพยาบาลเนี่ยได้ใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากข้าราชการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ปรากฏในบัตรรับรองสิทธิ์โดยเชื่อว่าตนมีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ ถือได้ว่าคู่สมรสของข้าราชการผู้นั้นยังไม่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเน้นตรงนี้เลยนะครับว่ากรณีที่การรักษาที่โรงพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการระบุไว้รับรองสิทธิ์ไว้เนี่ยตรงนี้นะครับถือได้ว่าคู่สมรสของข้าราชการผู้นั้นเนี่ยยังไม่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นการที่ข้าราชการผู้นั้นใช้สิทธิ์ขอเบิกสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายจึงไม่เป็นการใช้สิทธิ์เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อนกับสิทธิ์ของคู่สมรสตามกฎหมายอื่นเพราะฉะนั้นศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งผู้ฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสตามฟ้องโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสให้ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิ์ภายใน30สิวัน นับแต่วันที่สามีคําพิพากษานะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรา,าพิจารณาตรงความเห็นของผู้บริการสํงงานักงานซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยนะครับผู้บริการสํงงานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยนะครับเขาได้พิจารณาว่าเนื่องจากเป็นผู้คู่สมรสเนี่ยเป็นผู้ประกันตนก็ให้ใช้สิทธิ์ของอประกันสังคมไปก่อนนะครับ ส่วนในสิทธิของข้าราชการเนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่นะครับแต่ศาลมองว่าตรงนี้ถือว่า,าเข้าไปรักษาในาโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับรองสิทธิ์ในเรื่องของประกันสังคมนะครับและก็ตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าคู่สมรสของข้าราชการผู้นั้นยังไม่ได้รับเงินค่า รักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นเลยนะครับก็จึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเกี่ยวกับสิทธิทสวัสดิการการรักษาพยาบาลของทางราชการได้ตามกฎหมายนะครับจึงพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผู้อำนวยการสํานักง,งานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับและก็ให้มีสิทธิ์เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธินะครับโดยให้ดําเนินการเบิกจ่ายภายใน30วัน นับแต่วันที่สารมีคำพิพากษานะครับ